ภารกิจนายกรัฐมนตรีหลังจากที่หายป่วยนะฮะก็เดินสายไปหาเสียงเลือกตั้งแล้วเมื่อวานนี้พิษณุโลกตอนเช้าแล้วก็นครสวรรค์ตอนบ่ายพิษณุโลกเนี่ยเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะฮะท่านนายกตั้งความหวังว่าภาคเหนือจะได้ที่นั่งมากขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็รวมถึงให้ประชาชนเลือกระหว่างประกันราคาข้าวของประชาธิปัตย์หรือจำนำข้าว 15,000 บาทของเพื่อไทยฟังเสียงดูฮะก็ยังเชื่อว่าในภาคเหนือเนี่ยประชาธิปัตย์คงจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเดินสายชี้แจงให้เห็นว่านโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เราจะเดินหน้าต่อโดยเฉพาะเรื่องโครงการประกันรายได้ก็ดีนะครับแล้วก็โครงการสวัสดิการต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะว่าที่เดินสายมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับดีนะครับในนโยบายต่างๆเหล่านี้และเราก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นความสำคัญสูงสุดนะครับในการเดินหน้านโยบายประเทศไทยนะครับในการเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชนครับตั้งหวังภาคเหนือเท่าไหร่คะยังขอไม่บอกตัวเลขนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดนี่เราก็คิดว่ามีโอกาสที่จะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นหลายจังหวัดครับการแข่งขันที่ดูเดือดทั้งเมืองไทยตอนนี้ก็คือมาจับขันภาคเหนือเช่นเดียวกันตรงนี้ตั้งใจก็เป็นการแข่งขันนะครับเวลานี้ก็ต้องแข่งขันกันนะครับในเราก็อยากจะแข่งขันกันให้ชัดเจนทางเลือกเรื่องนโยบายต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็พูดชัดว่าเรื่องประกันรายได้เนี่ยเราเดินหน้าต่อในขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดหลายครั้งว่าจะเปลี่ยนแปลงจะยกเลิกหลังจากที่มีโพลขึ้นมาตอนนี้ปฏิบัตินำเพื่อไทยแล้วได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเรื่องโพลเรื่องคะแนนเสียงนะครับเรามีหน้าที่ในการเดินหน้าบอกกับประชาชนว่าเราจะทำอะไรให้กับประชาชนหนักใจคุณยิ่งรักไหมครับไม่หนักใจครับผมถือว่าการแข่งขันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าในส่วนของประชาธิปัตย์ความชัดเจนของเราก็อยู่ที่การเดินหน้าด้วยนโยบายเพื่อประชาชนนี่ฮะท่านผู้ชมครับอันนี้มุมประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครยังนำผู้สมัครลงเรือหาเสียงอีกต่างหากนะครับก็คุณอภิรักษ์โกษโยธินคุณอาจคล้ามไพบูลย์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเปิดตัวผู้สมัคร3คนนะฮะเอกนัทพร้อมพันธ์ลงเขต29รัชดาธนาดิเรกลงเขต33และชนินทร์รุ่งแสงลงเขต32ลงเรือหาเสียงที่เห็นเนี่ยนะฮะก็วิ่งไปตามคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยค่ะไปสิ้นสุดอยู่ที่ชุมชนประตูน้ำฉิมพลีค่ะท่านผู้ชมเห็นเสื้อสีชมพูใส่แว่นนั่นแหละฮะเป็นลูกบุญธรรมของสุเทพเพื่อนสุบรรณค่ะเป็นลูกของบุญศรีสกุลพร้อมพันธ์นะฮะค่ะจะเห็นนะฮะนี่แหละฮะปัจจุบันเนี่ยความจริงทำงานกับคุณสุเทพมายาวนานเหมือนกับเป็นเลขาไกลๆเลขาส่วนตัวแล้วก็เปิดตัวลงในเขตนี้นี่วิธีการลงเรือหาเสียงค่ะ